่อนรับชมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสวัสดีเราแฮมมี่และเพื่อนพึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเก็บแอปเปิ้ลและเรียนรู้การหารเพื่อนๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการหารคืออะไรกันนะเพื่อนๆ เคยเห็นสัญลักษณ์การหารไหมเอ่ยนี่ไงสัญลักษณ์การหารการหารก็คือการแบ่งครั้งละเท่าๆกันนั่นเองเราไปเก็บแอปเปิ้ลแล้วเอามาแบ่งให้เท่าๆกันเถอะนี่คือต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีกี่ลูกกันนะเพื่อนๆช่วยกันนับจำนวนแอปเปิ้ลกันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8แอปเปิ้ลมีทั้งหมด8ลูกเรามีตะกร้าเอาไว้ใส่แอปเปิ้ลด้วยนะเพื่อนๆช่วยกันเก็บแอปเปิ้ลลงตะกร้าตะกร้าละ2ลูกเท่าๆกันเราจะได้กี่ตะกร้าเก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่1เก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่2เก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่3เก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่4แอปเปิ้ลถูกเก็บหมดแล้วเย้เราสามารถเขียนเป็นการหารได้นั่นก็คือแอปเปิ้ลทั้งหมด8ลูกถูกแบ่งใส่ตะกร้าครั้งละ2ลูกคือ8หาร2ผลหารก็คือจำนวนตะกร้าที่ใส่แอปเปิ้ลจำนวนเท่าๆกัน8หาร2คำตอบคือ4นั่นเองต้นแอปเปิ้ลต้นนี้มีแอปเปิ้ลอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยถูกต้อง12ลูกเรามาเก็บแอปเปิ้ลใส่ตะกร้าครั้งละ4ลูกเท่าๆกันเริ่มเลยเก็บแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าใบที่1เก็บแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าใบที่2เก็บแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าใบที่3แอปเปิ้ลถูกเก็บหมดแล้วเย้เราสามารถเขียนเป็นการหารได้นั่นก็คือแอปเปิ้ลทั้งหมด12ลูกถูกแบ่งใส่ตะกร้าครั้งละ4ลูกคือ12หาร4นั่นเอง12หาร4คำตอบคือ3คือจำนวนตะกร้านั่นเองมาเก็บแอปเปิ้ลกันต่อเถอะต้นนี้มีแอปเปิ้ลอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยถูกต้อง18ลูกเรามาเก็บแอปเปิ้ลใส่ตะกร้าครั้งละ3ลูกเท่าๆกันเริ่มเลยเก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่1เก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่2เก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่3เก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่4เก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่5เก็บแอปเปิ้ล3ลูกใส่ตะกร้าใบที่6แอปเปิ้ลถูกเก็บหมดแล้วเย้เราสามารถเขียนเป็นการหารได้นั่นก็คือแอปเปิ้ลทั้งหมด18ลูกถูกแบ่งครั้งละ3ลูก18หาร3คำตอบคือ6นั่นเองต้นนี้มีแอปเปิ้ลอยู่ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยถูกต้อง5ลูกเก็บแอปเปิ้ลใส่ตะกร้าครั้งละ2ลูกเท่าๆกันเริ่มเลยเก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่1เก็บแอปเปิ้ล2ลูกใส่ตะกร้าใบที่2เอ๊ะทำไมยังเหลือแอปเปิ้ลอยู่1ลูกล่ะไม่ครบ2ลูกแบบนี้ใส่ลงตะกร้าไม่ได้นะแอปเปิ้ล1ลูกที่เหลือบนต้นจะเรียกว่าเศษหรือ remainderเราสามารถเขียนเป็นการหารได้นั่นก็คือแอปเปิ้ลทั้งหมด5ลูกถูกแบ่งใส่ตะกร้าครั้งละ2ลูกคือ5หาร2แล้วคำตอบของการหารเราจะตอบว่ายังไงดีล่ะคำตอบของ5หาร2ก็คือ2เศษ1เพื่อนๆเห็นไหมว่า2ที่เป็นคำตอบก็คือจำนวนตะกร้าเศษก็คือจำนวนแอปเปิ้ลที่เหลืออยู่บนต้นไม้นั่นเองมาเก็บแอปเปิ้ลกันต่อเถอะต้นนี้มีแอปเปิ้ลอยู่ทั้งหมด10ลูก
เราจะเก็บแอปเปิ้ลใส่ตะกร้าครั้งละ4ลูกเท่าๆกันเริ่มเลยเก็บแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าใบที่1เก็บแอปเปิ้ล4ลูกใส่ตะกร้าใบที่2ยังเหลือแอปเปิ้ลอยู่บนต้นอีก2ลูกเราสามารถเขียนเป็นการหารได้นั่นก็คือ10หาร4ผลหารเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบของ10หาร4ก็คือ2เศษ2นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆวันนี้สนุกไหมเอ่ยวันนี้แฮมมี่กับเพื่อนเพิ่งไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แฮมมี่และเพื่อนๆด้วยนะครับ